สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆมารับชมดอกกุหราบพันที่มีชื่อว่า Red Baccara นะคะพันกุหราบตัวนี้นะคะเคได้ซื้อมาจากนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะฟอร์มของต้นกุหราบนะคะ Red Baccara ต้นนี้จะสูงนะคะประมาณ150เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะดูได้จากนะคะวิดีโออันนี้เราก็ค่อยๆนะคะซูมลงไปนะคะอย่างที่เขาเรียกว่ากระถางนะคะที่ปลูกก็น้องเรดบาคาร่านะคะเพิ่งจะมาเมื่อวานนะคะเพิ่งจะมาถึงจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนะคะเคก็ได้สั่งซื้อจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อนๆการปลูกนะคะดอกกุหลาบนี่ก็เราก็จะใส่นะคะดินดำนี่แหละนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีกาบมะพร้าวโรยข้างบนนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นกาบมะพร้าวหยาบหรือว่ากาบมะพร้าวละเอียดก็ได้นะคะเรามาดูนะคะดอกของเขากันดีกว่านะคะต้นนี้มีดอกนะคะทั้งหมด10ดอกนะคะเพื่อนๆนับได้เลยค่ะ10ดอกนะคะก็มีดอกนะคะเริ่มจากดอกข้างล่างนะคะนี่คือดอกนี้น้องเขาก็จะบานแบบดอกเขาใหญ่นะคะกว่าไม้ปกติแต่ว่าความหนาของเขาดอกนี้ก็จะน้อยนะคะเพื่อนๆแต่ดอกหนึ่งก็จะโรยไปแล้วนะคะดอกนี้โรยไปแล้วนะคะก็จริงๆแล้วเขามีเขาเรียกว่าคุณภาพสูงนะคะต้นไม้ชนิดนี้ต้นกุหลาบพันที่มีชื่อว่าเรดบาคาร่าถ้าหาว่าเคบ้านอยู่นะคะแถวภาคเหนือก็จะซื้อไว้เยอะแยะมากมายเพราะว่าอากาศทางภาคเหนือน่าอิจฉาค่ะเพื่อนๆอากาศเย็นสบายนะคะเหมาะกับนะปลูกกุหลาบนะคะเมืองหนาวแบบนี้นะคะนี่เป็นพันกุหลาบนะคะมาจากต่างประเทศนะคะเป็นน่าจะเรดบาคาร่าน่าจะมาจากประเทศฮอลแลนด์หรือไม่ก็อังกฤษนะคะเพื่อนๆที่ประเทศอังกฤษน่าจะมีดอกกุหลาบเยอะแยะมากมายประเทศอังกฤษนะคะก็จะมีกุหลาบป่ากุหลาบบ้านนะคะก็พันเยอะแยะมากมายพันเล็กพันเลื้อยนะคะสวยงามมากมายเพราะว่าคนอังกฤษนะคะชอบไม้เลื้อยที่เป็นต้นกุหลาบนะคะเพื่อนๆต้นนี้นะคะดอกนี้นะคะดอกนี้กำลังจะบานเพื่อนๆเดี๋ยวเคก็จะจับให้นิ่งนะเพราะว่าถ้าไม่นิ่งภาพจะไม่ชัดเราค่อยๆขยับมาดอกนี้น่าจะใหญ่แต่ว่าดอกนี้เขาสวยมากเลยเขาบานแล้วเนี่ยเขาบานแล้วเขาแพ็กกิ้งมาอย่างดีเลยนะคะมาถึงลูกค้าที่อยู่ปลายทางภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อนสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆใครที่ชอบต้นกุหลาบนะคะก็สั่งซื้อได้ที่เขาเรียกว่าซื้อขายดอกกุหลาบก็จะมีขายกันทุกวันนะคะใน Facebook นะคะเพื่อนสวยงามอลังการอาจจะมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะคะเพื่อนสังเกตดอกกุหลาบของเขานะคะพันเรดบาคาร่าดอกจะหนานะคะมากๆดอกเขาจะหนาสวยงามคนเรานะคะก็มีความสุขไปอีกแบบนึงดอกนี้ก็จะใหญ่มากนะคะใหญ่แล้วก็หนาด้วยนะคะนี่เป็นใหญ่มากๆเลยพูดถึงว่านะคะการขนส่งเขาก็ใช้ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าดอกกุหลาบก็เสียไปดอกเดียวนะคะเน่าไปดอกเดียวเพราะว่าการแพ็คกิ้งของเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าทำให้เราได้รับดอกกุหลาบนะคะค่อนข้างที่จะดีงามนะคะค่อนข้างเพราะว่าเราซื้อต้นละ450บาทนะคะต้นนี้สูงนะคะเมตร50นะคะสูงเมตร50ลำต้นเขาจะแข็งแรงมากมายเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นกุหลาบก้านยาวนะคะสามารถตัดก้านปักเจกันได้นะคะปักเจกันได้นี่คือเราสามารถตัดดอกกุหลาบนี้ปักเจกันนะคะได้เลยตั้งไว้บนต้นแต่เคเคจะไม่ตัดนะคะเพราะอยากได้เขาอยู่บนต้นไม้จะดูสวยกว่าเยอะเลย
็ละ450 บาทนะคะซื้อแล้วต้องประหยัดเรื่องอาหารการกินนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่านำเงินมาซื้อต้นกุหลาบแล้วเดี๋ยวจะสั่งซื้อเพิ่มอีก1 ต้นนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะนำต้นกุหลาบนี้นะคะไปปลูกนะคะข้างบ้านตอนนี้ทำที่ไว้เขาแล้วเพราะว่าหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะปลูกไว้ชั่วคราวนะแต่ว่าเดี๋ยวจะนำเขาลงดินถ้าเราปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนขอถามนิดนึงว่าได้ไหมนะคะถ้าเราปลูกใส่กระถางแบบนี้นะคะมันจะโตดีไหมหรือว่าถ้าเราลงกระถางซีเมนต์นะคะเป็นกระถางซีเมนต์ใหญ่คือว่าลงกระถางซีเมนต์ใหญ่เขาก็จะได้มีโอกาสใช่ไหมคะรากมีโอกาสที่จะพัฒนาสวยงามมากมายเลยค่ะมี3 ดอกก็สวยแต่ว่าอาจจะเล็กไปนิดนึงเพราะว่าเป็นกิ่งที่ไม่สมบูรณ์เป็นกิ่งที่เล็กถือว่าใช้ได้นะคะดอกนี้จะสวยที่สุดต้นนี้จะย้อนแสงเลยก่อนค่ะตรงนี้ไม่น่าจะย้อนแสงแต่ว่าตอนนี้น่าจะโอเคเช้านี้นะคะมีดอกกุหลาบสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆใครที่นะคะกำลังมองหาต้นกุหลาบนะคะมาปลูกไว้สักต้นนะคะอันนี้ใบเขาจะออกเหลืองนิดนึงเพราะว่าเขาเดินทางนะคะมาจากภาคเหนือแล้วก็ลงสู่ภาคใต้นะเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นตัวนะคะเขาจะฟื้นตัวเดี๋ยวเคจะซื้ออีก1 ต้นนะคะต้นนี้ก็จะมี10 ดอกนะคะเพื่อนก้อนนี้มี10 ดอกต้นเขาใหญ่อยู่นะคะเพื่อนลำต้นนี้ก็จะใหญ่มากลำต้นก็จะใหญ่มากเพื่อนๆเห็นไหมลำต้นเขาลำต้นที่แตกออกมานี่โคนข้างล่างนะคะโคนต้นใหญ่มากตัวเล็กถูกตีไม่ต้องยุ่งกับเขาอันนี้ใบเหลืองเดี๋ยวมันจะโรยเองแต่ว่ามันไม่ตายค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าเขาเดินทางมา3 วันเจ้าดังเพื่อนๆคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีกับดอกกุหลาบสวยๆสวัสดีค่ะ